ได้ฮอดนอไผเลี้ยงมีไผเลี้ยงอยู่ก่อนึงก็หักเอาเลยเอาฮอดต่อมันไปปลูกมื้อนี้มากนฮอดต่อไผเลี้ยงไปปลูกอันนี้คือหน่อไม้ไผ่ปลาคือเก่าค่ะไผ่นี่ปลูกง่ายเปลือกก็บางๆคุณก็ต้องเมียนพอหน่อไม้หน่อไม้แหนงเอาเหง้าวันนึงเอาเอาเพิ่นเออเอาโลดร้านกับร้านกับปลูกกับร้านมาเอามือนี่ยายบ่เอาหูยายได้หลายแล้วน้องใหม่สมยายก็ได้หลายแล้วเอาน้องใหม่แหนงมันอันนี้ที่เป็นแหนงที่ยายกอไปบางหันร้านมาหักเอาไปต้มเผ็ดน้องไม่สมได้หลายเติบแล้วนะเอาไว้ขนาดเดี๋ยวเมียกับมั่งอันนั้นเดี๋ยวเขามาสอนตอนนี้สีลายเติบมันมีแหนงที่ย่ายอันฮักแดนแล้วก็นอขึ้นมาก่อนนี้เราออกลายก็มูอันที่วังก้อนคือกันออกลายก็ออกลายก็ไปเพราะว่านิ่งจ๋าน้องมันจะมันบกคือบูดนิ่งจ๋ามันจะหัวมันผื่นบ่อนมันผื่นบ่อนาฮักซอยกันแม่กับลูกเออฟันพร้อมโอ้ตัวนี้เขายากเล่นผูกเขายากฟันก็คือได้เฮ็ดออกเราย่ามเดือนสิงหาเพิ่นเฮ็ดจังออกข้ามหล่อนเฮ็ดปวกตาบเก็บเสื้อตาแล้วก็ไปเทกล่องร่วมกันไว้สักมันคนบ่หนักย่ำเขาถือไปผลสรุปน้องใหม่พี่น้องให้ร้านกับแม่เพิ่นมาเอาได้บักลายได้ฮอดนอไผเลี้ยงมีไผเลี้ยงอยู่ก่อนึงก็หักเอาเลยเอาฮอดต่อมันไปปลูกมือนี่มากนฮอดต่อไผเลี้ยงไปปลูกอันนี้คือน้องใหม่ไผ่ปลาคือเก่าล่ะมองเก่ามองเดิมมองย่ายมาหานี่ล่ะพวกนี้ให้ร้านมาเอาไปเฮ็ดน้องไม่สมกับน้องใหม่ถุงว่าสั่นเฮ็ดน้องไม่ถุงไว้กินย่ามแรงพวกนี้ย่ายก็เลยสิปอกให้เขาปอกให้ร้านไปก้นเอานอภัยเลี้ยงอยู่อันตอนนั่นท้ายให้เบิ่งหน่อยเดียวเพราะว่าฝนมาไล่ก็เลยฝ่าวเอาโทรศัพท์ไว้ยันโทรศัพท์เปียกเอียงก็บ่ได้เอามาห่มก็บ่ได้เอามาอันนี้ฝนเศร้าก็เลยสิได้มาปอกบานนี่ให้เรียกปอกง่ายอันเปลือกก็บางๆมีไข่ปลาเอาไปถักปอกที่หลังเอาไว้เพราะมันอันนี้จะเฮ็ดน้องใหม่ถุงให้เดี๋ยวให้น้องใหม่ถุงไปกินไว้ๆยานมันอันเรียงปอกง่ายนี่ที่มันหักมาง่าย
ไผเลียงย่ายกระปอกแล้วซึ่งน้องไผปลาบัดพี่น้องย่ายสิปอกน้องไผปลามาเห็นหลานหลานกับแม่เพิ่นละมาเอาฝนตกไหลเลยบริทายให้เบิ่งทายทีเล็กๆฝนมากกวนฝนตกตอนบ่ายถ้าฝนสิมาตอนบ่ายก็มาอีดีให้ปลาเอาไว้เข้ามันถ้าปลาไปเฮ็ดน้ำไม่สมน้ำไม่ดองต้มซุปก็แซ่บๆเลยพี่น้องตัวนี้ไผเหลียงตัวนี้เอาไว้ก่อนร้านมันเอาเก่งเก่งร้านกับเมย์ตัวก๋อเก่งก๋อแห้งไม่หลายได้มากแล้วบ่ได้หลายหรอกเด้อตัวเก่งนอนพอดีส่วนเคียงส่วนใบนี่บอกว่าเนี่ยจะเห็นมันผสมกับที่บอกตัวจักเดียวบอกมันอย่างนี้เนี่ยห้ามบอกขีดน้ำไรกับบอกอะไรฮัลโหลร้านเกียร์ร้านเกียร์ที่เรียกบอกร้านเกียร์อุ้ยอันซ้อนได้นอนใหม่นอนที่ไหนนอนน้อยนอนอ้วนครับซี่หากรอนี่ก็พวกกินนอนไผ่ปลาฝนตกมันออกโลดดอกแต่ว่าขั้นฝนตกมันก็ออกแหงแรงมันจะคู่ไม่ก็บ่อึดบ่อยากหรอกยุคโควิดก็หาน้ำใหม่นี่ก็กินบ่ได้กินเอียงดอกก็อยากให้กินน้ำใหม่ล่ะเอาจุนพูนนี่ตะยอใหญ่ๆน้ำใหม่ไข่ปลาบ้านเฮาเอิ้นน้ำใหม่ไข่ปลาว่าทั้งอื่นกับที่อื่นไผ่ปลาก่อนเลยเนาะที่อื่นไผ่ที่อื่นปลาเนี่ยมาสิเดือดจะเดือดหน้าฝนกระตุกมั้งคะฝนที่เดือดฝนตุกขึ้นมาบริทายวิธีอู่ฮักน้องใหม่ก็ปวกเอาโลดไส้หน่อยฝนไผ่ฝนไผ่เลียนจันจันพ่อมกับบริเอามาเป็นแล้วเขายังเอาหลายคนได้ใบไว้เอาสลามกับเงยเพิ่นหล่ะใช่บ่ได้เอาดอกแค่ปอกซอยซื้อโอ้ยวันสิห่มเนาะมะเทศมาใหม่ไว้หลุดกลางเดินแดดสั่มมันโอ๊ตซาเอาซะก่อนจะหาเห็ดจะหาหน่อไม้ที่เท่านี้ล่ะแนวหาก็ได้ว่า
อันนี้ปอกแล้วแล้วอันนี้น้องไม้ไผ่ป่าปอกเลยกระซานึงพอดีอันนี้กับไผ่ไผ่เลี้ยงอืม